ตกลงดูโผครม.เนี่ยคุณกอบศักดิ์คุณอุตมะส่วนใหญ่ยังอยู่หมดใช่ไหมฮะคุณกอบศักดิ์ไม่มีชื่อแล้วเฮ้ยบางโผยังอยู่บางโผนี่ได้เป็นทั้ง4คนเลยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแต่ผมว่าถ้าได้เป็นทั้ง4คนสำนักนายก มีชื่อคุณพุทธิพงษ์ใช่ไหมแล้วเดิมเนี่ยคุณกอบศักดิ์จะเป็นดิจิตอลก็ไม่ใช่แล้วเป็นครอบครัวคุณธรรมนัสเพราะฉะนั้นกอบศักดิ์พูดออกมาให้ดูแย่มากเลยก็จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเขาก็หาว่าสมัยคุณทักษิณคุณยิ่งรักใช้วิธีนี้วิธีไหนฮะวิธีที่น้องมาเนี่ยก็มีแต่ว่าเขามาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยใช่คุณธรรมนัสก็มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมคุณธรรมนัสก็มาจากการเลือกตั้งแต่ผมว่าเรื่องแบบในยุคไหนทำก็ไม่ดีหมดนะคราวนี้สรุปนิดนึงฮะสมมติว่ามีการตกกระป๋องถ้าสมมติว่าข่าวแรกก็คือกอบศักดิ์ได้เป็นรัฐมนตรีดิจิทัลคนแรกที่จะมีชื่อว่าได้เป็นคุมสำนักนายกนี่คือคุณบีพุทธิพงศ์จะได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับแต่ถ้ากอบศักดิ์หลุดจากกระทรวงดิจิทัลแล้วต้องไปโผล่สำนักนายกไปคุมสำนักนายกบีพุทธิพงศ์จะไปอยู่ไหนเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวอย่างรุนแรงว่าบีพุทธิพงศ์จะมาเป็นโฆษกรัฐบาลหน้าเดี๋ยวแต่ว่าบีพุทธิพงศ์เนี่ยกับกอบศักดิ์พุทธคุณคนไหนใหญ่กว่ากันเพราะคนที่ใหญ่กว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเดายากว่าใหญ่กว่าผมไม่แน่ใจคนไหนใหญ่กว่ากันผมคิดว่าคุณพุทธิพงศ์ใหญ่กว่าคุณพุทธิพงศ์สายตรงนายกคุณพุทธิพงศ์ใหญ่กว่าคุณพุทธิพงศ์สายตรงนายกพวกคุณพุทธิพงศ์สสอยู่ในมือสสกทมกอบศักดิ์ตัวเปล่าถ้าอย่างนั้นสำหรับผมเอาคุณกอบศักดิ์มาเป็นโฆษกเมื่อกี้ที่อาจารย์ศิโรจน์บอกคุณพุทธิพงศ์เป็นโฆษกไม่แฟร์คุณพุทธิพงศ์ต้องได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแต่ว่าหรือว่ากอบศักดิ์ไม่จำเป็นต้องมีทำไมกอบศักดิ์ต้องมีตำแหน่งตลอดเวลากอบศักดิ์เป็นผู้ปรึกษาไม่ได้นี่เป็นคำถามที่ดีทำไม this person ต้องมีตำแหน่งตลอดเวลาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีคลังก็ได้เขาทำงานเพื่อชาติโดยไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้หรืออย่างไรโอเคไม่แต่ผมว่ามันมีงานบางประเภทที่ผมคิดว่ายังไม่มีคนทำในรัฐบาลนี้อย่างงานที่คุณกอบศักดิ์ทำเนี่ยงานดีล NGO งานดีลพลังประชารัฐในส่วนที่เป็นภาคประชาสังคมนี่คุณกอบศักดิ์ดูอยู่นะคุณสมคิดก็อยู่มุมนี้จะหายไม่คนที่ลงตะลุยเนี่ยคุณกอบศักดิ์แต่โทษทีนะแต่โทษนะคืองานที่คุณกอบศักดิ์ทำเนี่ยก็ทำผ่านเครือข่ายคุณสมคิดในมือที่สามอาชีพก็ถูกผ่านตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วปัญหาคือว่าถ้าไม่มีคุณกอบศักดิ์แล้วใครทำก็นี่ไงอย่างคุณปื้มบอกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณชูวัฒน์ผมเสริมนิดนึงคืองี้ในยุคนี้เนี่ยมีการให้ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกับคนที่ไม่ทำงานเยอะแล้ววันเอาแต่โพสต์เฟซบุ๊กเอาตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยให้มันแอคทีฟจริงๆดิแล้วเงินเดือนทำงานตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีมีอำนาจใช่ส่งพวกนี้ที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอันนี้เป็นผู้ช่วยเขาลำบากแล้วคุณกอบศักดิ์เขาขึ้นใหญ่มาแล้วจะไปลงข้างล่างไม่ได้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาหรืออะไรไปแต่ไม่ใช่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหรอกเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีมากี่สมัยแล้วแต่คือโจทย์มันต้องไม่ต้องเริ่มต้นด้วยการบอกว่าคุณกอบศักดิ์ต้องเป็นรัฐมนตรีตลอดใช่ไหมถ้าเอาการทำงานเนี่ยมันมีทางไปเยอะเป็นที่ปรึกษาก็ได้เป็นประธานก็เป็นผู้ช่วยคือคุณกอบศักดิ์เนี่ยนะติดเงื่อนไขว่าไม่สามารถลงส.ส.ได้แต่ถามว่าเป็นคนก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐเริ่มต้นไหมต้องถือว่าใช่ใช่ไหมแล้วก็ลุยหาเสียงลุยอะไรมาเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นแล้วในแง่คุณสมบัติแล้วผมคิดว่าก็เป็นรัฐมนตรีได้ก็ต้องให้ทำไมให้คุณบีพุทธิพงษ์ได้แล้วไม่ให้คุณกอบศักดิ์ไม่ได้แต่คุณบีพุทธิพงษ์มีส.ส.คุณบีเขายกออกมาจากประชาธิปไตยก็มันดูปัจจัยแค่นั้นก็ไม่ได้คุณสมคิดไม่มีส.ส.บิ๊กตู่ก็ไม่มีส.ส.บิ๊กป้อมก็ไม่มีส.ส.มันอยู่ที่บิ๊กตู่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณกอบศักดิ์ได้เนี่ยคุณพุทธิพงษ์ก็อาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกก็ไม่เป็นไรนี่มีคดีก็อ้างสิก็มีคดีอยู่เอาเป็นได้ยังไงถ้าคุณบีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วคุณบีไปเป็นโฆษกแล้วคุณธนากรจะอยู่ไหนก็เป็นสสสอบตกด้วยคนนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงคุณธนากรก็ทำงานถ้าเกิดตักกะคุณชวัฒน์บอกว่าคุณกอบศักดิ์ควรจะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะทำงานให้พรรคต่อเนื่องผมรู้สึกว่าธนากรวังบุญคนจะนัดทำงานให้พรรคหนักกว่าไม่เหมือนกันไม่ใช่ธนากรทำไม่เชื่อยังไม่ถึงระดับนั้นธนากรทุ่มเทพรรคมากไม่แค่พูดแค่ปะทะยังไม่เรียกว่าทำงานใช่ใช่ใช่นั่นคือการเปิดศึกเอาตัวเองเข้าแรกเพื่อพักใช่ใช่ใช่แต่เขาก็แค่เอาตัวเองเข้าแรกเพื่อพักแต่คุณกอบศักดิ์เนี่ยเหนื่อยยากมาไม่แต่เราไม่รู้ว่าแต่ละคนทำงานในพักต่างกันแค่ไหนไงใช่ไหมเขาต้องเอาตัวเองเข้าแรกเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มไม่แต่ถ้าพูดอย่างนี้อีกหน่อยพักมันจะไม่มีใครทำงานแบบนี้นะก็เรื่องของพักพลังเดี๋ยวมีแต่ผมคิดว่าทั้งหมดนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันจะสะท้อนออกมาว่าบิ๊กตู่เนี่ยชอบคนไหนด้วยนะคนที่รับตำแหน่งในที่สุดเนี่ยนายกต้องเคลียร์ก่อนไงนายกต้องเป็นคนเลือกแต่ถ้าคุณบีเป็นโฆษกเนี่ยคุณบีจะรู้สึกน้อยไปหรือว่าแนวเรียบร้อยคนที่หวังว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐมนตรีต้องจบด้วยการเป็นโฆษกใช่ผมว่าน้อยไปผมว่าทั้งสองคนก็เรียบร้อยไปทั้งคุณกอบศักดิ์แต่ว่ามันอาจจะต้องในแง่ของการแถลงผลงานรัฐบาลอาจจะต้องใช้คนเรียบร้อยอย่างนี้แหละครับแต่ว่าในแง่ของการประทะทางการเมืองก็อาจจะต้องอาศัยคุณธนากรคุณบีตอนที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นโฆษกในช่วงปลายรัฐบาลก็ไม่ค่อยเวิร์กนะไม่ค่อยเวิร์กก็มีโดดเด่นเรื่องหยิบเปิดโซเชียลให้นายกไงก็มีอยู่
คือถามว่าผลงานคุณบีตอนทำหน้าที่โฆษกคืออะไรก็จำไม่ได้นะครับจริงๆผมจำผลงานคุณบีไม่ได้เลยสักอย่างเลยยกเว้นตอนกับปปส.คุณบีไม่มี appealing บนหน้าจอครับผมจะเบรกประเด็นนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราซัดกันทีละคนเลยเดี๋ยวเรากลายเป็นเฮ้ยแต่ผมเชียร์คุณธนากรครับครับบทความเดี๋ยวจะแนะนำที่อาจารย์ศิโรจน์เขียนนะฮะแต่ว่าไปอันนี้ก่อนเรื่องประเด็นคุณช่อเนี่ยคุณนงนุชสิงหเดชะซึ่งก็เป็นคอลัมนิสต์อาวุโสในมติชนซึ่งจะสวนทางผมไม่ได้ต้องการให้มติชนข้างในแตกแยกนะแต่ว่าข้างในมติชนเนี่ยจะมีคอลัมนิสต์สายประชาธิปไตยแล้วก็สายสวนทางประชาธิปไตยฮะนะฮะก็ดีแล้วครับสื่อทุกที่ควรจะมีมุมมองที่หลากหลายคือแบ่งกันแบ่งข้างกันทุกองค์กรก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วคนรู้ละคนรู้เซฟพนิกาเพื่อนี่เขาบอกคือคุณอนุทบอกไม่ต้องเซฟโอ้นี่ก็ซ้ำต่อนะฮะซ้ำต่อนะเหมือนกับคุณทยาไล่สอนไล่พ้นสอสอเลยเราฉะเลยไหมไม่ต้องฉะไม่เลยไม่ต้องฉะเพราะว่าไม่คือเราฉะคนเยอะพอตั้งแต่เช้าแล้วจะคนนี้ก็จะเป็นโฆษกของโฆษกพรรคอนาคตใหม่แต่คำถามนี้ไม่ควรถามโฆษกของโฆษกพรรคอันนี้คำถามนี้ไม่ควรถามครับมันไม่ควรจะมีคำถามว่าเราไม่ปกป้องใครเพื่ออะไรรัฐมีหน้าที่จะปกป้องทุกคนอยู่แล้วใช่เพราะทุกคนเป็นพลเมืองในประเทศเดียวกันอันนี้มันเป็นเรื่องปกป้องมนุษย์ไม่ใช่อนาคตใหม่ทั้งสิ้นแต่เซฟพันธิกานี่ไม่ใช่เรื่องรัฐมันอาจจะหมายถึงกองเชียร์คุณช่อมากกว่าที่ตั้งแฮชแท็กเซฟพันธิกาไม่คือแล้วคุณไม่เซฟทำไมเขาถูกล่าอยู่งี้คุณต้องเซฟอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนไหนอาจจะหมายถึงความเห็นของคุณปรเมศหรือเปล่าเพราะมันมีรูปคุณปรเมศอาจจะเป็นการผมเดาว่าคงเป็นการถามว่าอัยการมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เหมาะหรือเปล่าซึ่งผู้จัดการก็เล่นประเด็นนี้นะเหมาะฮะนี่คุณชูวัฒน์ถูกต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไงเจ้าหน้าที่รัฐเขาปกป้องหลักการเรื่องหลักกฎหมายมันมีไว้เพื่อความเป็นมนุษย์คุณต้องบอกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ว่ามันจะมีปัญหาเกิดคุณปรเมศมาต้องมาดูคดีคุณพนิกาเนี่ยคุณให้ความเห็นล่วงหน้าแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้นะเขาขอความเห็นส่วนตัวเขาก็ถอดคดีสิอยากให้คุณปรเมศพิจารณาคดีสิเวลาจะมีคดีคุณชูวัฒน์เขาหลักการเรื่องมนุษยธรรมก็สูงตกลงตักกะคือจริงๆฮะคุณถอดคดีคุณปรเมศจะได้ไม่ต้องดูคดีนี้ถูกต้องฮะคุณปรเมศพูดแล้วมีประโยชน์ทับซ้อนแล้วมีคติแล้วต้องถอดอย่าเอาคุณปรเมศมาพิจารณาคดีนี้แล้วก็มีอาจารย์เกษียรเตชะพีระนะฮะเขียนเรื่องอันเนื่องมาแต่ชาติยอดรักนะฮะตอน2นะฮะนี่ก็น่าอ่านเหมือนกันหลายเรื่องเดี๋ยวผมจะแนะนำที่อาจารย์ศิโรจน์เขียนด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเด็กๆกับพานไหว้ครูใช่ไหมฮะครับพยายามเปิดหาอยู่นะฮะน่าจะอยู่ในหน้าที่22 23อะไรนะฮะ22คือพานไหว้ครูเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่จริงๆแล้วแค่สะท้อนของความที่สะท้อนว่าตอนเนี้ยครับเด็กๆเนี่ยเขาก็ติดตามการเมืองเขาสนใจการเมืองแล้วไม่ได้ติดตามแบบคือพวกคนแก่จะบอกว่าเด็กถูกธนาธรหลอกถูกปิยบุตรหลอกซึ่งกลายเป็นว่าเด็กเข้าใจประเด็นความซับซ้อนทางการเมืองนะฮะเข้าใจเรื่อง250สว.เรื่องการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมต่างๆนานาคือบิ๊กป้อมอาจจะไม่รู้แต่ว่าเด็กๆอาจจะดูVoice TV ก็ได้ตอนเย็นเองกลางคืนอย่างเงี้ยครับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีใครให้ท้ายหรอกเขาได้รับการศึกษาคือพูดจริงๆเนี่ยนะพอมันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยข้อมูลอะไรที่ผู้ใหญ่เห็นเนี่ยเด็กก็เห็นเท่าๆกันนะฮะใช่คือมันจะกลายเป็นว่า Voice TV กลายเป็นต้นทางไม่ใช่นะฮะผมว่ามันมีจักรวาลอันไพศาลจริงๆที่ลงไปถึงรากแล้วเด็กเนี่ยรู้มันอยู่ในระดับที่ไม่ต้องมีการบ้านเรื่องกับการเมืองมากเนี่ยเด็กก็เข้าใจแล้วว่านี่มันสามัญสำนึกระดับพื้นฐานแล้วทีนี้ผมลืมบอกเด็กๆเหมือนกันที่ดู Voice TV ว่าจริงๆแล้วต้นทางของความคิดหลายเรื่องเนี่ยมาจากประชาไทยนะคือผมอ่านโยนกันไปโยนกันผมอ่านประชาไทยมา10ปีอ่ะมันก็เป็นต้นน้ำตกลงคุณปึ้มอ่านประชาไทยหรือไทยโพสต์หรือแนวหน้าผมงงด้วยด้วยอ่านเยอะๆดีฮะอนาคตใหม่และอวสานของเผด็จการในไหว้พานไหว้ครูโอ้โหมันถึงขั้นอวสานเลยฮะอวสานทางความคิดมันมีเด็กที่ชอบบิ๊กตู่ก็เยอะนะคุณปึ้มเห็นมั้ยล่ะไม่เห็นรอบนี้อาจจะเคยมีแบบ5ปีที่แล้วคุณปื้มมีลูกเนี่ยเคยไปโรงเรียนกับลูกแล้วเห็นแบบไอ้คนที่ไอ้คนชอบบิ๊กตู่มันมีก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่คุณปื้มบอกว่ามีเด็กชอบผมไม่เคยเห็นมันผมเชื่อว่ามีจริงเยอะด้วยแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีคนเหล่านี้อายผมไม่ได้บอกว่าไม่มีนะผมบอกว่าผมไม่เคยเห็นครับคุณชูวัฒน์เคยเห็นเด็กคนไหนบอกว่าผมชอบพลเอกประยุทธ์แบบมีเรารักบิ๊กตู่มีคนที่เวลาไปบิ๊กตู่ไปงานไหนแล้วก็มีพ่อแม่พามารับเนี่ยอย่าลืมป๊อปอย่าลืมป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตพลังประชารัฐเนี่ยเยอะกว่าใช่มันมีเหตุผลแหละคนมีคนชอบบิ๊กตู่เยอะไม่ได้บอกว่ามีคนชอบผมว่าผมไม่เคยเห็นเด็กคนไหนชอบก็ไม่มีก็ไม่แบบว่าไม่เคยเห็นเด็กคนไหนชอบครับส่วนเรื่องของการเขี่ยยติสวลากตั้งทิ้งเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้คุณชวลิตวิชยสุดนะฮะสสนครพนมพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยประธานวุฒิสภาเนี่ยน่าจะยังไม่ได้อ่านสาระในยตินี้ยติที่เสนอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติสว.เพราะสาระของยติเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของสวซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของสสแต่สสมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติซึ่งรัฐสภามีองค์ประกอบด้วยสสและสวในกระบวนการสรรหาสวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินและสวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรัฐสภาในกระบวนการสรรหาสวมีการใช้งบประมาณแผ่นดินถึง 1,300 ล้านบาทปรากฏว่ามีข้อพิรุธหลายประการที่การใช้จ่ายงบประมาณในการสรรหาสวอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ซึ่งอาจจะทำให้ที่มาสวไม่ถูกต้องด้วยนะย่อมส่งผลต่อสมาชิกภาพของสวจึงมีความจำเป็นที่สภาเนี่ยควรจะตรวจสอบกระบวนการสรรหาสวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินตามข้อบังคับของการประชุมสภาข้อที่42คุณชวลิตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าแว่วๆมาว่ามีการกดดันไม่ให้มีการรับยตินี้ไว้พิจารณาในสภาเลยแต่มั่นใจว่าท่านชวนประธานสภาเนี่ยจะยึดตามกฎหมายและข้อบังคับสสได้ให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบนี้นะก็มีเสียงแว่วๆมาแต่ว่าคุณชนนันท์ศรีแก้วเนี่ยเขาบอกว่าประธานสภาไม่บรรจุกระทู้สอบไม่ชอบในการปฏิบัติหน้าที่นะครับมือคือทางคือเมื่อวานคุณชวนเนี่ยพูดเหมือนกับว่าถ้ารัฐมนตรีต้องมีรัฐมนตรีบอกว่าจะมาตอบก่อนถึงจะบรรจุกระทู้ได้อะไรพูดแบบเนี้ยในอดีตมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยคุณชนะก็มาบอกว่าไม่ใช่คุณต้องระบุไปก่อนระเบียบวาระเนี่ยแล้วถ้ารัฐมนตรีว่างวันไหนมาตอบเมื่อไหร่ก็ถึงจะเอาเข้าเปิดประชุมได้แต่ว่าการบรรจุวาระมันต้องบรรจุก่อนไม่อย่างนั้นรัฐมนตรีก็จะอ้างไปเรื่อยว่าผมไม่มามันก็บรรจุไม่ได้สิใช่ไหมคือการทำงานของสภามันต้องอิสระจากครม.นะใช่จะเอาเรื่องครม.มาเป็นเงื่อนไขของสภาเนี่ยไม่ได้ในสภาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมันควรจะต้องถามทุกเรื่องที่คาใจได้ทั้งสิ้นแหละตกลงเมื่อวานนี้คือไปไม่ถึงไหนใช่ไหมฮะแค่พยายามที่จะยื่นแล้วยื่นแล้วแล้วคุณชวนก็พูดง่ายว่ารอพิจารณาเป็นตามลำดับชั้นมาก่อนแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทย33รายด้วยกันที่ยื่นยติด่วนตั้งกรรมธิการศึกษาโครงการผันน้ำภาคอีสานนะครับโครงการผันน้ำภาคอีสานก็คือให้มีการพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลป่าสักตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนปี51นุ่งโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่เกษตรจำนวน 69.91 ล้านไร่แต่มีพื้นที่ชลประทานน้อยที่สุดเพียง 8.06 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 11.53 ของพื้นที่เกษตรนะแล้วก็ทำให้พื้นที่อีก60ล้านไร่ต้องอาศัยน้ำฝนเพื่อทำการเกษตรทำให้ขาดความมั่นคงในเรื่องน้ำอีกทั้งในช่วงฤดูฝนพื้นที่ดังกล่าวต้องประสบปัญหาน้ำท่วมและในฤดูแล้งต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำซ้ำซากเป็นประจำเกือบทุกปีทำให้ผลผลิตข้าวนาปีและผลผลิตทางเกษตรต่างๆมีปริมาณการผลิตที่ค่อนข้างต่ำกว่าในทุกภูมิภาคส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพจึงได้รับความเดือดร้อนซึ่งหากพื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลป่าสักเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนี่พอเห็นเมื่อวานนี้สสเขายื่นยติอย่างนี้เราก็นึกเหมือนกันนะว่า5ปีที่มีสนชเนี่ยไม่เห็นมีการทำอะไรแบบนี้เลยนะเขามีชุดปฏิรูปไงเขาก็อ้างว่าอย่างนั้นเป็นงานผ่านกฎหมายเป็นหลักใช่ไหมกฎหมายก็ไม่ได้คือไม่ต้องศึกษาแล้วไงเขาทำแล้วผ่านมาเยอะเลยนะคือแต่มันเหมือนกับความรู้สึกผมใน5ปีมันไม่มีความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ในสภาแต่ว่ากระบวนการกรรมาธิการวิสามันเนี่ยเพื่อจะตั้งเป็นกรณีศึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้นะมันพูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนคือว่าเป็นเรื่องของการรับฟังปัญหาข้อศึกษาอะไรทั้งหมดแต่ว่าส่วนที่ทำในแม่น้ำ5สายใน5ปีที่ผ่านมามันผู้งานหยิบงานศึกษาเก่ามาก็เอาเลยออกกฎหมายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะอะไรแบบนั้นมันไม่ได้เปิดให้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกระบวนการในสภาแต่เมื่อวานก็ยื่นเงินเต็มที่นะมีนายแพทย์ระวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อพลังธรรมใหม่นำตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษประเทศไทยเนี่ยเขายื่นหนังสือต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาเพื่อขอสนับสนุนยติของนายแพทย์ระวีให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและการไฟฟ้ากรุงเทพนะตามที่นายแพทย์ระวีได้เสนอเป็นยติด่วนไปแล้วเพื่อให้เกิดความรอบคอบและป้องกันไม่ให้ประเทศชาติประชาชนได้รับความเสียหายคุณชวนรับเรื่องไว้แล้วเขาบอกเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการให้แล้วเสร็จปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านายแพทย์ระวีบอกแล้วก็ได้รับแจ้งจากประธานสภาผู้แทนว่าองค์ประกอบในกรรมาธิการจะต้องมีตัวแทนจากรัฐบาลด้วยก็อันนี้เป็นอีกวาระนึงลองเรามีเสียงนายแพทย์ระวีใช่ไหมฮะลองฟังนายแพทย์ระวีมาชมาดลนะครับ
ตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าในส่วนตัวเองก็น่าจะทำหนังสือถึงท่านนายกที่จะขอให้ชะลอนะฮะการตัดสินใจในรัฐบาลนี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะแต่รัฐบาลอีกไม่นานก็มีรัฐบาลใหม่แล้วขอให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ขอให้รัฐมนตรีใหม่นะฮะผมอาจจะเข้าพบคุณอนุทินถ้าคุณพักคุณอนุทินถ้าคุณยายไทยได้โควต้ารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมไปเพื่อจะไปเรียนท่านเป็นการส่วนตัวว่าขอรบกวนให้ช่วยชะลอรอผลการศึกษาของกรรมธิการวิสามัญก่อนน่าจะดีที่สุดถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าอนาคตตัดสินด้วยรัฐมนตรีคมนาคมใหม่แล้วเกิดปัญหาขึ้นพรรคภูมิใจไทยจะถูกปีหน้าว่าเป็นพรรคที่ทำให้เกิดข้าโง่ทางเดียวแต่ถ้าเป็นผลการศึกษาร่วมของทั้งสภาก็จะสามารถที่จะไม่เกิดปัญหาถ้าทั้งสภาคิดตัดสินใจผิดเกิดข้าโง่มันเป็นเรื่องตัวแทนประชาชนทั้งประเทศคือนายแพทย์ระวีเนี่ยผมถือว่าเป็น NGO ประจำสภาองค์กรภาคประชาสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยวิ่งเข้าหาเนี่ยแกช่วยแกเป็นคนดีก็ถือว่าโอเคในแง่ของการประชันนะถูกฮะแต่ว่าแกเปิดโอกาสอะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของ NGO เนี่ยมันไม่ควรจะเข้าไปทางส.ส.ละมันที่ผ่านมามันมีบทเรียนเยอะลองดูเดี๋ยววันนี้ก็มีข่าวเรื่อง NGO ไปยื่นเองนั่นก็อีกแบบนึงแต่ว่าเรื่องทางด่วนนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันมีคำพิพากษาศาลปกครองไปแล้วใช่ไหมเรื่องต้องจ่ายค่าโง่ทางด่วนให้กับ BEM 4.3 พันล้านแล้วมันก็มีอีกหลายกรณีพิพาทที่บานปลายดูเหมือนว่าจะแพ้ด้วยก็เลยเขาก็เลยเหมารวมๆแล้วก็จะจ่ายเป็นให้ต่อสัญญาสัมปทานแทนมันก็มีสหภาพทางด่วนเนี่ยมาขานแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่พอสมควรแล้วพอคุณอนุทินได้เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ได้โควต้าในรัฐมนตรีดูแลกระทรวงคมนาคมคราวนี้มันก็เลยเหมือนกับสหภาพพวกนี้เขาก็มีลุ้นว่าจะไม่ยอมจะไม่ต่อสัมปทานให้กับ BEM อ๋อไปคิดกันเองแล้วก็คราวนี้มันมีสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ยื่นข้อเรียกร้องให้สภาผู้แทนตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพพรรคอนาคตใหม่เขาก็ตอนนี้ไปยื่นกับสุรเชษฐ์เขาก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับกับการตั้งคณะกรรมการซักฟอกเรื่องค่าโง่ทางด่วนนะฮะก็อันนี้ก็เป็นทำไมหลายคนรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสีสันของการทำงานในช่วงแรกๆเหมือนกับว่าแบบว่ามีเรื่องให้ยื่นมีเรื่องแต่มันถือว่ามันทะลักทลายนะนี่แค่สัปดาห์แรกเนี่ยยื่นเข้าไปแล้วเมื่อวานคุณชวนบอก12คณะคือเป็น5ปีที่เสียงประชาชนไม่มีพื้นที่ในสภาฮะปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครตรวจสอบเลยไงผู้ใหญ่ของประเทศจะลุ้นว่าจะเห็นหัวประชาชนเห็นปัญหาเมื่อไหร่มา5ปีนะกระบวนการทำงานทางการเมืองแบบปกติเพิ่งเริ่มกลับมาเองนะใครเดือดร้อนไปที่สภาเนี่ยมันคือความปกติที่มันถูกทำให้หายไป5ปีครับนะฮะพูดถึงสภาเมื่อวานท่านประธานสภาเนี่ยนะฮะคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็ขึ้นธรรมาสใช้คำว่าอบรมส.ส.ได้ไหมฮะใหม่ๆขึ้นธรรมาสแล้วมันฟังเหมือนว่าเขาอีกแล้วอะไรนะก็ขึ้นเทศอ่ะคือหาว่าพูดเหมือนพระเทศซ้ำซากก็สไตล์ก็เหมือนนะฮะแต่ว่า ไม่ใช่แต่ว่าก็ควรฟังนะคุณชวนเขาเป็นสภาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสทุกคนนะแต่ผมเห็นทุกคนก็ตั้งใจฟังดีเขาอยู่ในสภาตั้งแต่ปี2512ประชาชนเลือกมา60ปีแล้วนะไม่เสียหายที่ฟัง50ปีแล้วนะก็ไม่เสียหายที่ผู้ใหญ่สอนเนี่ยต้องหัดฟังไว้คุณชูวัฒน์นี่ผู้ใหญ่มาจากการเลือกผู้ใหญ่จากการแต่งตั้งก็ไม่ชอบโตเมืองไทยเนี่ยผู้ใหญ่สอนกันมาอย่างนี้ผู้ใหญ่จากการแต่งตั้งก็ไม่ชอบผู้ใหญ่จากการเลือกตั้งมา50ปีก็เกลียดเฮ้ยนิดเดียวนะไม่ผมอันนี้แตะไม่ได้จริงแต่ว่าผมโตเมืองนอกเลยนะผมสนับสนุนคนที่มาจากการเลือกตั้งผมด่าคุณชูวัฒน์อยู่ด้วยขอไม่ได้ไม่ผมเห็นด้วยอาจารย์ศิโรจน์คืองี้ไม่ใช่นี่หลอกด่าทั้งสองคนคนที่เคารพคุณชวนเนี่ยไม่พอใจถ้าคนอื่นเนี่ยไปละเมิดคุณชวนเฮ้ยผมไม่ได้เคารพคุณชวนแต่คุณชวนมาจากการเลือกตั้งเราต้องใครที่มาจากในสภามีคนมาจากการเลือกตั้งต่อเนื่อง50ปีกี่คนคือมีไหมใช่มีไหมเขาตอบคุณชัยไงผมถามว่า50ปีตั้งแต่ปี2512แต่ว่าคุณชวนต้องพูดนิดนึงต่อให้ผมเห็นคนที่อาจจะไม่ชอบคุณชวนเมื่อวานหรืออะไรเนี่ยเขาตั้งใจฟังนะแกมีบารมีมีแล้วมันก็ฟังในแง่ของผู้อาวุโสก็ต้องฟังใช่ไหมแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันเรียกสสเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเท่าๆกันบางเรื่องเนี่ยก็ต้องมีอย่านั่นมากคราวนี้คุณชวนเขาบอกว่าสสที่มาจากการเลือกตั้ง ถือว่ามีความหมายต้องทำการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นประชาธิปไตยที่สุจริต
ยุติธรรมอันนี้คุณชูวัตรเริ่มเบื่อแล้วมันเป็นการเทศไปเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบหากสสที่มาจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์จะทำให้เกิดการยอมรับต้องไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมมองว่าการยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นจะพาสภาผู้แทนไปสู่ความดำมืดและพาประชาธิปไตยไปสู่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่ผ่านมาผมยึดมั่นและพยายามทำให้การเลือกปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงผมอ่านต่อไม่ได้แล้วลองฟังท่านชวนหลีกภัยพูดเองแล้วกันนะเรามีซาวไบต์ของคุณชวนนะฮะที่พูดเมื่อวานนี้ถ้าเป็นภาครัฐเขาคงไม่ทวงรถไฟนี่ไม่มาทวงเลยแต่เอกชนเขาอยู่ได้ด้วยต้นทุนดังนั้นถ้าเขาไม่สามารถเรียกเงินได้กำไรหรือต้นทุนเขาก็มีปัญหาเขาก็เคี่ยวเข็นให้สภาทวงให้เขาท่านเลขาก็เกรงใจสมาชิกผมก็บอกเขาต้องทวงให้เขานะครับเพราะว่าเป็นภาคธุรกิจที่สมาชิกผู้นั้นรับผิดชอบสภาไม่รับผิดชอบแต่สมาชิกต้องรับผิดชอบอันนี้ก็ถือโอกาสเรียนพวกเราว่าต้องระวังนะครับอย่าเกิดกับท่านเพราะวันหนึ่งเกิดเขาเสนอท่านเป็นรัฐมนตรีมีคนรู้ว่าท่านเป็นหนี้ค่าเครื่องบินไม่คืนเขาเปิดอภิปรายไม่วางใจนะครับจะเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงค่าเครื่องบินไม่เท่าไหร่ยังไม่คืนเลยมันก็พวกเราก็ถือเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่อาจจะไม่บัญญัติในกฎหมายแต่ว่าสมาชิกมีสิทธิ์หยิบยกขึ้นมาพูดได้อันนี้ก็ขอถือโอกาสเรียนว่าเราป้องกันนะครับเครื่องบินนี้ขอเรียนเป็นพิเศษว่าเขามาทวงอยู่ที่สภาใหม่ผมก็คุยส่วนตัวเขานะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่รู้สึกจะมีบริษัทหนึ่งก็มีประมาณ5ล้านกับอันนั้นก็มากก็ไปดูรายละเอียดรายชื่อบางท่านคงจะไม่เจตนาอาจจะไม่รู้แต่ตอนนี้มันคืนแล้วเพราะไม่กี่พันบาทเป็นหมื่นบาทเกือบแสนบาทเป็นแสนแสนบาทและดูรายชื่อแล้วก็ไม่จริงสสที่จนนะครับก็มีฐานะเพราะนั้นเข้าใจว่าอาจจะมองข้ามความสำคัญไปถึงเรื่องนี้จะเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าหากว่าเกิดได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วก็มีการหยิบยกขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองด้วยครับรถไฟที่เป็นปัญหาร้ายแรงมากก็คือใช้สิทธิ์โดยให้คนอื่นไปใช้รถไฟมีสิทธิ์ผู้ติดตาม1คนเครื่องบินไม่มีนะครับรถไฟมีสิทธิ์มีผู้ติดตาม1คนปรากฏในอดีตซึ่งเราต้องป้องกันไม่เกิดในอนาคตก็คือมีการให้คนอื่นไปใช้แล้วก็ไปใช้จริงๆความจริงแล้วคนนั้นจะไปได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของบัตรส.ส.ต้องเดินทางแล้วผู้ติดตามก็ไปด้วยแต่ผู้ติดตามไปโดยผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรคือส.ส.ไม่ได้ไปด้วยอันนี้ไม่ได้ครับบก.ส.ก็เช่นเดียวกันมีพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งโดยเจตนาพูดง่ายๆก็คือเรียกว่าไปเอาเปรียบรัฐโดยให้คนของตัวเองไปใช้สิทธิ์รู้ว่าไม่ถูกแต่ยังทำพูดดีนะครับหลายเรื่องก็เตือนก็คือว่าให้ระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ใช่บินพร่ำเพรื่อก็จริงก็ถูกรวมทั้งเรื่องของการให้ญาติไปใช้หรือให้คนอื่นไปใช้แทนเนี่ยมันเกินไปคือเครื่องบินเนี่ยผมก็โอเคชัดเจนแล้วว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเครื่องบินเขาใช้เขาดูบัตรประชาชนก่อนขึ้นเครื่องแต่ว่ารถไฟกับรถบัสนี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องความละอายใจความเขาเรียกซื่อตรงต่อตัวเองด้วยรถไฟรถบัสนี่ยังเบิกสภาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเวลามันเบิกได้อยู่แล้วไงแล้วมีผู้ติดตามคุณชวนเขาบอกว่ามันก็ไม่แพงแต่ว่าต้องไปเฉพาะเวลามีภารกิจไงคุณต้องไปเองไม่ใช่แบบให้เพื่อนไปอะไรเงี้ยครับมันไม่ถูกต้องมีสำนึกนั้นมันก็คอร์รัปชันแบบนึงไม่ใช่ไปซัดคาเวียร์บนอะไรอย่างนั้นเข้าใจฮะคุณชวนเนี่ยเขาพูดออกมาแล้วทุกครั้งไม่รู้ทำไมบางคนมีความสามารถให้พูดแล้วจนให้คนอื่นรู้สึกว่าคนนั้นเป็นคนดีเสมอไม่เคยทำอะไรผิดใช่นี่คือความพิเศษของคุณชวนนี่ก็เป็นความพิเศษที่น่าหมั่นไส้แบบหนึ่งของคุณชวนที่คนแซวมาตลอดสำหรับคนที่เกลียดประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหพูดอะไรออกมาดีหมดเลยเหมือนกับว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยทำอะไรผิดไม่ได้แต่ว่าเราไม่ใช่คนหมั่นไส้ประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะฮะอ๋อสองท่านนี้ไม่ได้หมั่นไส้ไม่อยู่คนหมั่นไส้จริงๆไม่อยู่วันนี้นะผมเพิ่งรู้ผมจัดทั้งสองท่านมาผมขนลุกเลยครับสองคนนี้คือ
คือการเมืองเลยครับคือการเมืองที่มันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาพูดจริงๆนะไอ้เรื่องมันไม่เคารพประชาชนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมว่าไม่มีพรรคไหนไม่เป็นหรอกโอ้โหไม่พรรคอื่นเวลาวิจารณ์งานก็วิจารณ์งานไม่ต้องมาบอกว่าเคยเห็นพรรคไหนบอกว่าพรรคผมเลวไหมก็ไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ผมไม่ได้พูดคนเดียวครับครับอันนี้มันแทบจะเป็นโลโก้เป็นสโลแกนประชาธิปัตย์ไปแล้วผมว่าเรื่องผมเอาอย่างนี้ตั้งแต่ผมจำความได้ผมไม่เคยมีพรรคไหนบอกว่าพรรคผมเลวนะครับครับเข้าใจฮะถ้าทั้งสองท่านเคยได้ยินช่วยบอกผมด้วยว่าเคยมีนักการเมืองผมยอมครับประชาธิปัตย์ดีครับไม่ไม่ผมไม่ได้บอกประชาธิปัตย์ดีผมบอกว่าทุกพรรคมันอย่างนี้หมดกันหมดครับครับได้ได้พักกันสักครู่ช่วงหน้าชั่วโมงที่สองยังมีอีกหลายประเด็นนะครับ